คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกมทีมชาติไทยอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอิรักมาได้2ประตูต่อ0นะครับทั้งทีมก็เล่นกันได้ดีมากๆนะครับแต่แอดจะขอชื่นชมน้องเทพโสภณวิทย์รักญาติผู้สาประตูกัปตันทีมของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีนะครับเพราะว่าเขาเองก็ผ่านมรสุมเรื่องร้ายๆมาเยอะมากนะฮะและในช่วงที่รับใช้สโมสรเมืองทองก็อาจจะมีช่วงที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องฟอร์มการเล่นเยอะพอสมควรแต่เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำการฝึกซ้อมโดยที่ไม่อิดออดแล้วก็รอโอกาสนะครับในการลงสนามนะฮะแล้วก็เมื่อได้มีโอกาสเล่นให้กับทีมชาติเจ้าตัวก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยแหละครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูแบบฝึกของพี่โตนิพนธ์มาลานนท์นะครับที่ฝึกคีเปอร์ผู้สาประตูเน้นในเรื่องของปฏิกิริยานะครับกับโจทย์ที่เมื่อบอลมีการเปลี่ยนทิศทางหรือมีการแฉลบนะฮะพี่โตก็จะฝึกแบบฝึกประมาณนี้อยู่เป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทปก็สามารถนำแบบฝึกเนี่ยไปใช้ได้จริงในการแข่งขันจริงๆด้วยล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาดูการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมบางส่วนของคีปเปอร์ในตำแหน่งผู้สาประตูของพี่โตนิพนธ์มาลานนท์กันครับเพราะดูจังหวะให้ว่านชื่อเพราะให้แม่นให้แม่นเคนะเคาะกระแทกแรงหน่อยดูเคาะเดี๋ยวนะเนี่ยดูเอง1 2ดึงออกเคาะ1 2 2 2 2 2ชุดเริ่ม1นิดนึงสปีดบอลมันจะกระเด้งเร็วรีแอคชั่นรีเฟกต์เนี่ย yes ชุด2ลูกใกล้ๆตัว yes โอ้โหมาแล้วประตูจอมคำนวณโอเคเริ่ม2ชุดเนี่ยจังหวะดูเข้าไปลอดขาโลนะแต่เฮ้ยเลยแค่จังหวะแค่ลบแค่ตัวยิงแค่ช่วยได้เยอะ2 1 1 yes
โอ้โหพาละพัดเลยนะฮะก็ให้กำลังใจน้องเทพโสพลวิทย์รักญาตินะครับแล้วก็นักเตะกิเลนพยองของเราอีกทั้ง2รายไม่ว่าจะเป็นเกมทรงวุฒิไข้ควรแล้วก็แบงค์ปุรเชษฐ์ทอดสนิทนะครับในการทำหน้าที่ให้เต็มที่ในการรับใช้ทีมชาติอยู่23ปีซึ่งก็มีโจทย์หนักรออยู่อีก2ไฟท์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบกับทีมชาติซาอุแล้วก็ทีมชาติทาจินะฮะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง3รายแล้วก็น้องๆช้างศึกทีมชาติไทยอยู่23ปีไฟติ้งสู้ๆกันนะครับโอ้